ดูใจลุงทำใจดีๆนะเวลาไปถึงเก้าหัวเก้าหัวคุยแอบคุยกับหญิงชวนเลยคุยกับหญิงเนี่ยวันนี้วันเบาๆนิกกี้หยุดพอดีก็เลยให้นิกกี้มาดูให้กำลังใจลุงนะครับเดี๋ยวดูสีหน้านิกกี้วันนี้สดใสจะตายทำไมอ่ะสดใสจะตายวันนี้ใช่อ่ะจวบมาแล้วดูแล้วจวบสั้นๆเลยเต้นหอยดมให้พี่นิกกี้หน่อยเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่นิกกี้เป็นลมต้องตามโคเชียนเท่านั้นนะอย่าดองอย่าดมอย่าดมหรือว่าอย่าดองมาเราไปดูอาการลุงใจเย็นพี่หายใจเข้าลึกก่อนตรงนี้หายใจลึกก่อนเรียกมาดีครับหายใจลึกๆรับเป็นยาดมหรือถังออกซิเจนครับเป็นไงบ้างครับน้าจวบคุณน้าจวบใส่หัวอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่นั่งคนละเสียงเลยเฮียเราต้องดูสิ่งดีๆไว้ต้องให้กำลังใจกูบ้างนี่ไหนเนี่ยล่ะเนี่ยเราดูสิ่งดีๆบ้างอันนี้เขาเพิ่งทำใช่ไงก็คือมันเละไปแล้วนะจวบเพิ่งทำนี่จริงๆนี่นะจวบเหมือนตีใหม่ทั้งคันอ่ะเพราะขนาดตรงนี้ยังตีเลยเมื่อวานดูก็ยังไม่ได้หนักหนานะนะจวบยังต้องตีใหม่เลยโอ้แล้วดูตรงนี้ดิโอ้ยิ่งเปิดยิ่งเจอดูดินิกกี้ลองก้มดูแม่ย้อนมีอยู่แล้วไม่ต้องซองนะ มีอยู่แล้วข้างนู้นมีข้างนี้จะไปเหลืออะไรก็เหมือนไอ้คานไงคานข้างนี้ยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมันเกี่ยวเหมือนที่เกี่ยวไอ้คานมันฝั่งนู้นมันในนี่ไงมันโดนน้ำยังน้ำยาฝั่งนี้เหมือนกันเห็นปะหนาวหน้าจะได้ขี่ไหมดีกว่า ไม่ขนาดนั้นนี่เอาเฮี้ยจริงเอาแล้วไม่ขนาดนั้นไอ้เฮี้ยนั่นมันตาลีบันเห็นไหมตาลีบันอยู่ตอนนี้มันอัพกันมันเหมือนแบบเพิ่งผ่านสงครามมานิดหน่อยโดนยิงพุนแหละไอ้ใหม่ก็นิดหน่อยตลอดอ่ะผมก็ภรรยาไม่พยายามให้กำลังใจพี่นิกกี้อยู่เพราะมันนิดหน่อยเออนี่ถามคนนี้ดีกว่าอีกนิดเดียวนิดหน่อยคืออีกนิดนึงจะถอดใจแล้วไหมเหลือนิดหน่อยเนี่ยอยู่ดีๆมันมาโผล่เพิ่มได้ไงเนี่ยตรงเหล็กที่สูญเสียไป NFT ได้หรอวะครับเพิ่งเหรียญก็ยังดีวะเซ็นเลยเซ็นไว้ด้วยนะมีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยขอลายเซ็นมาสวบได้ป่ะใน eBay เหรอเนี่ย NFT เนี่ยขอบิตคอยน์ละครึ่งเหรียญครับ 500,000 กว่าบาทเนี่ยอย่างน้อยมันมีสตอรี่นะเหล็กชิ้นเนี้ยต้องใช้ระยะเวลากี่ปีวะจะได้สิ่งนี้แล้วต้องให้น้าจวกมาติดรอ40ปีรอน้าจวกมาตัดออกเนี่ย เปิดประมูลนะเปิดประมูลเดี๋ยวมีลายเซ็นพี่แบงค์สตรีทเมทัลวูวามโปรเจกต์แล้วก็รายได้จากการประมูลก็เดี๋ยวทำบุญ ให้โรงพยาบาลครับ เป็นที่ระลึกเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์ไปเดี๋ยวทำกล่องใส่ด้วยมันมีกล่องขายพี่กล่องที่ครอบโมเดลแล้วก็ครอบให้เขาดีๆหน่อยเฮ้ยใครจะเอาเนี่ยอันนี้ใครจะเอาวะแล้วคนที่ได้บอกเขาบอกพี่ฝากทำบุญแต่พี่ไม่เอาอันนี้ได้ไหมมันมีโรงงานรับตีโคตีแม่งสเปคเฟรมไปเลยโอ้อันนี้ที่เราต้องตีเพราะว่ามันเป็น2ชั้นหรือเปล่าคอนโทรล2ชั้นไงนี่ไงก็ผูกแบบนี้มันก็ผูกอ๋อมันผูกเยอะนี่มันคนละชิ้นกันเลยนี่ชิ้นในในนี่ชิ้นเนี้ยเนี่ยมันคือชิ้นเนี้ยพี่แว่นนะไอชิ้นที่มันลามชิ้นนี้เราเลยตัดเอาง่ายๆชิ้นที่เราดูว่ามันไม่ค่อยผูกนะจวบเองต้องตีใหม่เลยมึงไม่ให้กำลังใจ
เอาจริงๆตอนแรกยังไม่คิดเลยว่าตรงนี้ต้องแบบเนี่ยแล้วฝั่งนู้นจะไปรอดอะไรวะเนี่ยฝั่งนู้นยิ่งกว่าฝั่งนี้อีกเห็นแล้วฝั่งนู้นยิ่งฝั่งนี้หน้าเปลี่ยนเลยพี่นิกกี้หน้าเปลี่ยนเลยแล้วบอกว่าขนาดไอ้ที่เราตามองดูมันไม่น่ามีอะไรอ่ะน่าจบเดี๋ยวต้องตีเลยโอ้นี่นิกกี้ต้องดูแต่ตรงนี้สิครับผมไม่มึงไอ้ฝั่งนี้ไม่ตกใจนี่มันทำมาแล้วแต่ทำมาแล้วทำมาแล้วก็ไม่น่ารอดอ่ะดูดินี่ไงมันหมกมาเนี่ยขนาดทำมาแล้วเนี่ยยังไม่รอดเลยวะเรียบร้อยแต่อันเนี้ยผมว่านะพอเราทำเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็อยู่ได้อีกนานเลยแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันยังไม่เกิดปฏิกิริยาเราก็ยังไม่ไม่รู้โอ้เราก็ไม่รู้แล้วอีกนานแล้วกว่าจะเสร็จอ่ะมันอาจจะพองขึ้นมาตอนรถยังไม่ออกเลยคงไม่น่ายาวๆๆคงไม่น่าแล้วแหละกว่าแล้วจวบจะตีจะทำแต่ละข้างเสร็จอ่ะพอแล้วจวบปากตรงนี้เสร็จตรงนู้นก็ผูกรอตอนนี้นะจวบเบ็กยังไม่รื้อเพราะว่าแค่ไอ้ที่ตาเห็นตรงนี้ก็แย่แล้วอ่ะแต่พอพ่นก่อนเหล็กไปแล้วผมเห็นห้องเครื่องในฝั่งแล้วนะว่าจะทำยังไงโล่งๆเรียบๆมาใหม่เขาให้กำลังใจอยู่ตลอดมึงเนี่ยแหละนี่เดี๋ยวตะเกียบพวกนี้เราก็รีดเลยเรียบเอาแบบสไตล์เราเลยอุดเรียบเจ็ดลิ้นสี่ลิ้นเนี่ยพี่สี่ลิ้นอย่างคุยเรื่องป่าผัวดีกว่าไหมไม่เราต้องกินในเรื่องแกบวชไปพี่เนี่ยพี่คิดถอดไงว่ามันเก็บไว้เองดีกว่าเนี้ยให้ลูกให้ลูกดูสอนเราสอนเดี๋ยวทำสแตนให้ใส่กรอบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทำสแตนให้คือถ้าต้องเก็บไว้เนี่ยกูเก็บอีกหลายชิ้นเลยนะคือตอนรถเสร็จอ่ะเราไปจอดโชว์พี่คนจะเอาพวกนี้ไปด้วยแล้วก็วางไว้ข้างๆให้มันเป็นสตอรี่ถ้ามีขายคอฟฟี่ก็จะสไลด์ไปเลยไปนี้เลยพี่เนี่ยลุงอ่ะจะต้องใส่ล้อก่อนนะล้อไปอ้าวล้อไปไหนแล้วล้อหลุดดิพี่เข็นบ่อยจัดต้องเปลี่ยนล้อก่อนลุงเนี่ยอยู่ทุกจุดของอู่ใหม่แล้วอ่ะไปทุกที่ไปทุกที่แล้วอ่ะแต่ไม่ออกไปข้างนอกนะเพราะผมเป็นห่วงลุงเรื่องโดนน้ำมากโอ้โหโดนไม่ได้เลยแม้แต่หยดเดียวนี่ไม่ยอมเลยโซฟาแล้วก็ป๊อปคอนหน่อยได้ครับพี่เดี๋ยวให้พี่นิกกี้นั่งดูอ่ะเหมือนดู Netflix อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปเอาจริงๆเลยจริงจังเลยเหมือนพี่นิกกี้จริงจังไงเนี่ยให้พี่กี้นี่ๆๆนั่งดูนี่เลยเนี่ยเออแบบไปซื้อป๊อปคอนก่อนเอารถอะไรพี่รถชีสหรือว่ารถอะไรเอาโซฟาให้พี่นิกกี้นั่งกับโซฟาให้นะจั่วผมว่าต้องให้นะจั่วพักไปดูสตรีมแป๊บนึงเมื่อวานชิ้นไหนพ่นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างสีจริงอ๋อนี่ไงพี่เคลือบแล้วมันจะขาวแบบโหมันขาวขาวเลยแหละสวยดีนะเฮ้ยแต่สวยดีว่ะสวยนะพี่สวยสวยเออขาวสวยดีว่ะสวยไหมอันนี้คือไอ้ NH อันนั้นน่ะนะใช่ NH เฮ้ยสวยดีอ่ะมันมีอันที่ออกแบบด้วยดูแบบนู่นดูใหม่กว่าเดิมเยอะเลยมันดูเหมือนรถดูใหม่ขึ้นเยอะเลยอาคูล่าผมรู้สึกไม่อยากให้พี่หมีขับแล้วบอกพี่แว่นพอผมเห็นรถอย่างนี้แล้วผมไม่อยากให้พี่หมีขับแล้วแต่ที่ถ้าไม่ล้างนี่ก็น่าจะเหลืองอ่ะเหลืองครับเพราะมันขาวแบบขาวใสมากเลยนะแต่ก็เหลืองมันสวยนะเสร็จนี่ต้องไปเคลือบแก้วสักดอกนะใช่พี่ต้องเคลือบพี่ไก่ไม่เหม็นสีวะไม่เหม็นพี่เราพ่นข้างในห้องอันนี้มันแน่งแล้วเราออกมาวางไว้เดี๋ยวหาที่เก็บอีกทีเออผมจะโดนแดดสวยวะสวยพี่เออนะดูใหม่เออแต่จริงๆอะถ้าไอหมีชนนี่ต้องตบแล้วคันนี้โอ้แล้วนี่มันสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะใช่ป่ะว่าอันนี้ดูดีกว่าพี่ผมว่าอันนี้ใหม่กว่าอันนี้ดูดีกว่า นี่ใหม่กว่าปลอบใจตัวเองแล้วตอนนี้เราก็
มาอยู่ที่อู่พี่ใหม่นะครับเมื่อกี้ก็คุยกับนิกกี้แล้วนิกกี้ได้เห็นสภาพลุงตอนนี้โหต้องเอาใจช่วยอย่างเดียวเลยนะครับตอนแรกที่ว่าหลังจากที่กลับมายิงน้ำเนี่ยว่าโหดแล้วใช่ไหมครับพอณจวบมาเริ่มทำอ่ะรู้สึกได้สงสารกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ณจวบแกก็รังเกียจเลยสดๆเสียงดังๆเลยนะครับแบบโหข้างในมันเละอ่ะข้างนอกเราว่าหนักแล้วข้างในหนักกว่าเดิมอีกก็ตอนนี้นอกจากเรามาดูรถนิกกี้แล้วก็พอดีเลยนะครับวันนี้มาต่อกันสตรีมคือพ่นตัวถังแล้วนะครับพ่นตัวรถเป็นที่เรียบร้อยสีไอชิ้นที่เราเพิ่งมาดูกันนะครับพวกกันชนอะไรเงี้ยก็คือพ่นแลกเกอร์อะไรเป็นที่เรียบร้อยสีสวยนะสีแปลกดีอ่ะใหม่บอกไม่เคยพ่นมาก่อนคือสีนี้มันเป็นสีของ NSX ตัวใหม่แล้วก็พอเวลาเราพ่นอ่ะมันรู้สึกแบบทำให้รถดูใหม่ขึ้นไอนอกจากที่มันดูใหม่ขึ้นอ่ะสีเนี้ยมันทำให้เราเห็นเขาเรียกว่ามุมหรือดีเทลของเหลี่ยมสันน่ะรถมากกว่าเดิมนะครับอย่างแบบช่วงไหนที่โดนแสงก็จะเห็นเป็นสีเลยแล้วก็ตรงไหนไม่โดนมันจะเห็นเป็นเหลี่ยมแบบเป็นเงาเหมือนแบบว่าเวลาเราถ่ายรูปที่เราจะเห็นแบบเงาแสงชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีมุกเลยนะครับสวยดีสวยดีทำให้รถดูใหม่ขึ้นพี่หมีก็ต้องระวังมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็วันนี้เดี๋ยวตัวรถเขารอแลกเกอร์กันอยู่พอแลกเกอร์มาเดี๋ยวเขาจะลุยกันต่อรับรองรถกองผมจะกลับมาใช้ไล่กว่าเดิมแต่กลัวจะแบบไม่กล้าบู๊เหมือนเดิมมาดิเขาเอียงคุมทอนเลยดูดิ พี่ใหม่ก็เอพี่ลิกกี้นั่งดูหนังก่อนได้ครับเดี๋ยวเอาโซฟาให้ครับหนังชีวิตเลยนะเนี่ยไม่เอาอ่ะใหม่ใช่ป่ะแค่ในไอจีอ่ะแค่อัพรูปนั้นจบยืนถือค้อนข้างรถอ่ะแม่งคนไลค์เกือบร้อยแกงนูนเขาคุยกันเรื่องการโปรห้องเครื่องแล้วอะไม่ดูนี่นะจบพื้นเลยมีไหนเชื่อคุยกันเรื่องแบบโปรห้องเครื่องแล้วอะไม่ถามนะจบเลยถามถอดคือพึ่งนี้ยังไม่ได้ข้างเดียวเองพึ่งได้ซีกไม่ถึงซีกด้วย1ส่วน10อะตอนเนี้ยจะเริ่มต้นดูเลยนี่เนี่ยแล้วก็แค่เอาให้ถ่ายเงี้ยมันเรียบไปนั่นแน่ให้กำลังใจอยู่อ่ะมึงคนเราต้องอยู่ได้กำลังใจอยู่หรอนี่ตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่งที่นั่ง DOP นิกกี้เป็นผู้กำกับอันนี้เรากำลังสร้างหนังกันอยู่นะครับนายโจแบนเดอร์ลุงวู่วามเดี๋ยวผมเอามอไซค์ออกให้จะได้เหมือนอารมณ์เหมือนกองถ่ายนี่ผมเป็นตากล้องใหญ่ผมมีเก้าอี้นั่งแล้วนี่กำลังถ่ายทำนะครับแอคชั่นครับพุ่มกลับเอาไงดีครับเขียนเรื่องไงดีไฟลุกสิครับเอาแบบเผากระท่อมเลยไหมเรื่องนี้หนังชีวิตหนังชีวิตไอ้นี่เดี๋ยวแสงก่อนเนาะไอ้มีเอาแสงมีไฟด้วยมั้ยมีแสงด้วยนี่เกี่ยวมอนิเตอร์มั้ยเนี่ยเดี๋ยวตั้งร้านนี่เป็นไงไม่ต้องแอคชั่นนะเรื่องนี้เราไม่สามารถเขียนบทได้นะครับเพราะว่าบทมันจะเรียลลิตี้นะครับมันจะเห็นตามจริงการใส่หัวของน้าจวบก็เป็นแบบฉากจริงๆนะครับนี่คือใส่จริงๆใช่ครับอันนี้ไม่ใช่หนังใน Netflix นะครับมันเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์นี่นะภูมิกับเรามาแล้วนะครับล็อกช็อตไงเอาจริงๆการที่นิกกี้เป็นผู้กำกับในชีวิตจริงยังไม่ปวดหัวเท่านี้เลยการกำกับโฆษณาของนิกกี้ยังแบบอันนี้มันแบบเอาออฟคอนโทรลอะครับรายการพิชัดเนี่ยของพิชัดเราออฟคอนโทรลที่อันนี้ควบคุมไม่ได้ของจริงนะครับเอาบัตเจ็ดเลยเอาบัตเจ็ดเหรอเอาบัตเจ็ดเลยไปตัดต่อ
โอ้ยต้องผ่าขนาดนี้เลยตายแล้วซิมาโตคาเฟ่สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับไม่จบอยู่ดีพายุมาวันนี้เราเบาๆเท่านี้เดี๋ยวน้ำท่วมนะครับมาอุ้ยมาหนักแล้วมาหนักแล้วเราเตรียมลุยต่อแต่เราน่าจะเพ่นมาอีกทีก็น่าจะสวยงามแล้วเร็วตกเร็วแค่นิดเดียวแต่ละเดี๋ยวน้ำท่วมได้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยเข้ามากันอีกทีนึงครับครับสตรีมอันหล่อเหลาของฉันด้วยนะได้ครับผมมีเบสิกนะเขียนชื่อใหม่กับนเรศได้ครับได้ครับเฮ้ยเฮ้ยปากกาที่เหลืองเนี่ยมันเขียนนเรศสีพุ่นเรืองเออนี่นเรศนเรศเอาข้างในเลยข้างในนเรศอย่างเดียวพอนะพี่นเรศเอาวะเอาแบบคลาสสิกเลยนี่มองแทบไม่เห็นสีเขียวทาด้วยสีเหลืองเฮ้ยเห็นพี่นี่ไงอุ้ยพี่นิกกี้เราจะไปเอาเองหรือพี่จะเขียนก่อนเขียนก่อนเหรอผู้วางก่อนเขียนผู้วางต้องให้พี่แบงค์ด้วยเดี๋ยวพี่ไปเขียนที่บ้านพี่มีสีทองอยู่ถ้าพี่นิกกี้เขียนต้องกัดนิ้วนะครับกัดนิ้วแบบใส่เลือดไปด้วยจะได้เป็นหนังแอคชั่นหน่อยถ้าตัดสิ่งนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยของพี่มากเลยแกนี่แกรนโอเพนนิ่งมูวางโปรเจกต์อะอย่างรั่ว